การส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนก็จะมีการร่วมกันจัดกิจกรรมฉลองในโอกาสครบรอบ75ปีการสถาความเป็นการสถาความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะในปี2568ที่จะเน้นกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนแล้วก็พร้อมยืนยันที่จะพบปะแล้วก็หารือระหว่างกันอย่างต่อเนื่องเพื่อประทับความร่วมมือให้ใกล้ชิดกันต่อไปอะค่ะค่ะด้านอาชญากรรมข้ามชาตินี่มีอะไรเป็นพิเศษไหมคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีปัญหาค่อนข้างเยอะนะคะที่มีการหลอกลวงทางไซเบอร์หรือว่าลักลอบค้ายาเสพติดเหล่านี้ค่ะก็ได้มีการหารือกันถึงเรื่องนี้นะคะค่ะค่ะก็ได้หารือก็ที่ส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ปัญหาเรื่องนี้อะค่ะค่ะแล้วก็นอกจากการหารือแล้วนะคะเพื่อเป็นการยกระดับความสัมพันธ์เนี่ยก็ยังได้มีการลงนามแล้วก็แลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจ5ฉบับนะคะค่ะค่ะก็มีบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแล้วก็การรับมือเหตุฉุกเฉินระหว่างไทยกับกัมพูชานะคะค่ะแล้วก็บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับกระทรวงอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกัมพูชาแล้วก็ยังมีบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าระหว่างกรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทยแล้วก็กรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาแล้วก็ยังมีบันทึกความเข้าใจระหว่างธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและหอการค้ากัมพูชาเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและกัมพูชาแล้วก็ฉบับสุดท้ายเป็นบันทึกความเข้าใจระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแล้วก็หอการค้ากัมพูชาค่ะค่ะแล้วกำหนดอื่นๆหลังจากนี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะค่ะก็หลังจากที่หารือแล้วก็มีการแถลงข่าวร่วมกันแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังได้โพสต์ข้อความผ่านใน X นะคะหรือว่า Twitter ว่าดีใจที่วันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาเนี่ยอยู่ในระดับที่ดีมากซึ่งการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของสมเด็จมหาบวรเทพดีฮุนมาเน็ตครั้งนี้นะคะค่ะแล้วก็พร้อมคณะรัฐมนตรีกว่าอีก10คนเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความสำคัญแล้วก็ความใกล้ชิดที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีต่อกันแล้วก็ยืนยันว่าจะรักษาความสัมพันธ์นี้ให้แนบแน่นนะคะเพื่อพัฒนาและขยายความร่วมมือในทุกด้านโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนนะคะแล้วก็การเพิ่มปริมาณการค้าการลงทุนการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งและก็การท่องเที่ยวรวมไปถึงการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งชาวไทยและก็กัมพูชาค่ะอืมค่ะค่ะท่านมีกำหนดเดินทางกลับเมื่อไหร่คะอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าก็คือมาเยือนไทยวันนี้อะค่ะแล้วก็มาพบกับนายกวันนี้อะค่ะค่ะมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมคุณพนิตาเชิญได้เลยนะคะค่ะก็การมาพบปะหารือก็ถือเป็นโอกาสดีของไทยอะนะคะที่จะยกระดับความสัมพันธ์ความร่วมมือรวมถึงการส่งออกสินค้าระหว่างกันนะคะเพราะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ต้องการที่จะขยายการค้าระหว่างไทยและกัมพูชานะคะที่เคยบอกไว้ว่าเป็น 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2025นะคะหรือว่าในอีกไม่ถึง2ปีนี้นะคะก็เป็นถือเป็นสอดคล้องกับหนึ่งในนโยบายที่ได้มีการแถลงไว้ต่อรัฐสภานะคะคือต้องการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนเนี่ยเปิดประตูการค้าทั้ง4ด้านของประเทศซึ่งกัมพูชาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะแล้วก็การเยือนรอบนี้ก็ได้มีการพูดคุยถึงประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายอะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณปณิธนาถค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณปณิธนาถขวัญแสนสุขนะคะผู้สื่อข่าวสายการเมืองค่ะรายงานบรรยากาศที่มีการเยือนไทยโดยนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาฮุนมาเน็ตนะคะพูดถึงด้านเศรษฐกิจเมื่อสักครู่เนี่ยก็ว่าไทยเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมกรรมการร่วมทางการค้าระดับรัฐมนตรีพาณิชย์ครั้งที่7ในเดือนมีนาคมแล้วก็ยังมีนโยบาย Quick Win นะคะในการที่จะนำ MOU ว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าที่ลงนามเอาไปใช้ทันทีเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณการค้าโดยเฉพาะการค้าแถบชายแดนแล้วก็มีความยินดีในการลงนาม MOU ระหว่าง Exim Bank กับหอการค้ากัมพูชาตรงนี้ก็จะช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุนจากไทยและกัมพูชาด้วยนะคะ
น่าสนใจหลายๆ MOU เลยนะคะที่มีการลงนามกันไปทั้งหมดเนี่ย MOU 5ฉบับอย่างฉบับแรกเป็นที่ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติและรับมือเหตุฉุกเฉินทั้งฝ่ายไทยเราเนี่ยนะคะก็เป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ลงนามแล้วก็ฝ่ายกัมพูชาเป็นรัฐมนตรีอาวุโสและรองประธานกรรมการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติกัมพูชานะคะเป็นผู้ลงนามส่วนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างกระทรวงอวของเราแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกัมพูชานะคะผู้ที่ลงนามฝ่ายไทยคือคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมฝ่ายกัมพูชาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกัมพูชาส่วน MOU อีกเรื่องนึงคือการค้าผ่านแดนสินค้าระหว่างกรมศุลกากรและศุลกากรและสรรพสามิตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาฝ่ายไทยคือคุณธีรัตน์อัตตะนะวณิชนะคะอธิบดีกรมศุลกากรฝ่ายกัมพูชาก็คือรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีและกรมศุลกากรและสรรพสามิตของกัมพูชาส่วน MOU ต่อไปค่ะธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและหอการค้ากัมพูชาก็มีการลงนามเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกันฝ่ายไทยคือดร.รักบรกิจโพคาธรนะคะกรรมการผู้จัดการของ Exim Bank ส่วนฝ่ายกัมพูชาคือนิกอ่อนหาคิดเมงนะคะประธานหอการค้ากัมพูชานอกเหนือจากนี้มีบันทึกความเข้าใจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกับทางด้านหอการค้ากัมพูชาผู้ลงนามฝ่ายไทยคือคุณสนั่นอังอุบลกุลค่ะประธานสภาหอการค้าไทยฝ่ายกัมพูชาคือทางด้านของประธานหอการค้ากัมพูชานะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยแน่นแฟนขึ้นยกระดับสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์เปิดโอกาสให้มีการทำงานอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะเป็นการส่งเสริมศักยภาพของทั้งสองประเทศด้วยค่ะเมื่อสักครู่ติดค้างท่านผู้ฟังเอาไว้นะคะเรื่องกำหนดลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีของนายกวันที่9ในช่วงบ่ายเนี่ยไล่เรียงไปแล้วว่าจะไปที่ไหนอย่างไรมาดูช่วงเย็นค่ะนายกจะชมขบวนประวัติศาสตร์นะคะณบริเวณเทวสถานปรางแขกหรือที่เรียกกันว่าขบวนประวัติศาสตร์ขบวนนพพระนะคะแล้วเป็นประธานพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครั้งที่36ประจำปีนี้ณพระนารายณ์ราชนิเวศที่ตำบลท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์องค์ที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่นรวมไปถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดลพบุรีภายในงานก็จะมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะซึ่งท่านเป็นผู้ทรงวางรากฐานและสร้างความเจริญให้กับเมืองละโวหรือจังหวัดลพบุรีเอาไว้จวบจนปัจจุบันส่วนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระโอกาสมหามงคลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมายุครบ6รอบ28กรกฎาคมนี้รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆนะคะลานอาหารวัฒนธรรมประวัติศาสตร์จินตนาการบ้านวิถีไทยตลาดย้อนยุคนะคะแล้วก็มีร้านโอท็อปพระที่นั่งสุทธาสวรรค์สวนพระนารายณ์นฤมิตคุณชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญค่ะกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในทุกภาคของประเทศโดยการลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีในครั้งนี้นะคะนายกก็จะได้ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำสนธิในส่วนระยะที่1อย่างที่บอกปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาน้ำขังทำให้การก่อสร้างนั้นล่าช้าซึ่งนายกรัฐมนตรีก็จะได้มอบหมายนโยบายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้โครงการสามารถเดินหน้าได้ตามแผนงานแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะนี่ก็เป็นการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีท่านผู้ฟังวันนี้เนี่ยมีประเด็นที่เราจะต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องหลังจากครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์แล้วยังมีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเรื่องของการปราบปรามปืนเถื่อนเดี๋ยวจะตามกันในช่วงหน้านะคะอีกประเด็นหนึ่งค่ะคือการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินวันนี้ผลการประชุมนั้นออกมาแล้วนะคะมีมติ
5-2คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่ 2.5% ต่อปีเดี๋ยวมาตามต่อกันในช่วงหน้านอกเหนือจากนี้วันนี้ปปช.แถลง 14:00 นค่ะแถลงเรื่องของนโยบาย Digital Wallet นะคะที่ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.คุณนิวัชชัยเกษมมงคลก็บอกว่าจะมีการแถลงที่ห้องนนทบุรี2ชั้น3สำนักงานปปช.สนามบินน้ำรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามกันในช่วงหน้าค่ะเกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือเฟกนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้นการพาดหัวหลวงให้คลิกให้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลยอย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบการพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆเรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทันก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ชอบก็จัดประหยัดทำไมอันนี้ก็อยากได้อันนั้นก็อยากมีซื้อแล้วดูดีดูดีมีแล้วดูรวยรวยตั้งสติก่อนจ่ายสตางค์ครับอย่าเพิ่งใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายจนเกินตัวเราสนับสนุนให้คนไทยวัยหนุ่มสาววางแผนก่อนแก่ด้วยการสร้างวินัยการเงินที่ดีรู้จักเก็บออมและศึกษาการลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเก่าสวัสดิการผู้สูงวัยประเทศไทย60ปีขึ้นไปได้สิทธิ์ลดหย่อนค่าโดยสารรถสาธารณะเพียงแค่แสดงบัตรประจำตัวประชาชนจ่ายแค่ครึ่งราคาของค่าโดยสารทั้งรถโดยสารประจำทางรถทัวร์รถไฟฟ้ารถไฟและเรือโดยสารยกระดับสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุไทยให้ได้คุณภาพระดับสากลเดินทางสะดวกราคาสบายกระเป๋าผู้สูงอายุไทยเดินทางได้ทุกที่ชีวิตดีมีสุขท่านกำลังฟังรายการสมรภูมิข่าว 92.5 โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลับมาช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาตามต่อ2เรื่องที่น่าสนใจหลังจากที่ครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกลุ่มชาติพันธุ์นะคะและชนเผ่าพื้นเมืองพ.ศ.รวมถึงการเสนอกฎหมายระดับรองโดยให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาและตรวจสอบร่างพรบของรัฐบาลแล้วก็มีร่างพรบที่เป็นฉบับของประชาชนร่างที่เป็นฉบับของสภาผู้แทนราษฎรค่ะเพื่อให้เกิดความรัดกุมและไม่ขัดต่อกฎหมายต่างๆรายละเอียดของเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะคะวันนี้มาคุยกับคุณคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสวัสดีค่ะท่านรองโฆษกคะสวัสดีครับค่ะนะฮะสวัสดีครับใช่ค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะครับค่ะสวัสดีค่ะมาถามกันถึงเรื่องที่ครม.อนุมัติในหลักการไปแล้วนะคะสำหรับพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองตรงนี้รายละเอียดของพรบ.นี้เป็นอย่างไรแล้วจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะคืออย่างนี้นะฮะต้องเรียนว่าร่างกฎหมายตัวนี้เป็นกฎหมายที่สำคัญเพราะเหตุว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา70นะครับได้วางหลักไว้ว่ารัฐบาลต้องเขาเรียกว่าต้องคุ้มครองนะครับต้องเปิดโอกาสให้ชนทุกเผ่าพันธุ์มีสิทธิ์ที่จะอยู่ตามสังคมวัฒนธรรมของเขาตามประเพณีตามพิธีชีวิตที่ดั้งเดิมนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายตัวนี้จึงสอดคล้องทั้งเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วก็สอดคล้องทั้งเรื่องการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตอนที่รัฐบาลเข้ารับหน้าทำหน้าที่นะครับประเด็นที่อยากจะพูดก็คือว่ากฎหมายตัวนี้เป็นกฎหมายที่เสนอโดยกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งมีหน้าที่ดูแลซึ่งมีหน้าที่โดยแลโดยตรงกับกลุ่มชาติต่างๆประเทศเราเนี่ยครับคุณจรินาครับค่ะประกอบด้วยเราต้องเรียกว่าประเทศเราเป็นมีกลุ่มชาติพันธุ์เยอะแยะมากมายมีความหลากหลายทั้งเชื้อชาตินะคะเยอะมากมีเยอะมากแล้วก็คนเหล่านี้ก็คือคนไทยเขาอยู่ในประเทศไทยมันก็ต้องมีรากเหง้ามันก็มีที่มามันก็ต้องมีแต่ว่าโดยหลักแล้วกลุ่มคนพวกนี้เขาจะอยู่ในที่ซึ่งอาจจะไม่ใช่พื้นราบอาจจะอยู่ในจุดเช่นตามเขาตามป่าเขาก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะรู้แต่เขาก็ต้องรู้จัก
ดูแลสิ่งที่เขาอยู่เขาอาจจะอยากมีวิถีชีวิตที่ได้รับการสนับสนุนนะครับเขาอาจจะต้องอยากได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนะครับในจุดที่เขาอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมีกฎหมายขึ้นมาดูแลแล้วก็มาบริหารจัดการก็คือกฎหมายที่โดยเสนอโดยเป็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พศซึ่งเมื่อวานในทางท่านรัฐมนตรีก็เห็นชอบเป็นหลักการแล้วต่อไปก็ต้องมีการนำเสนอเข้าไปรัฐสภาแล้วเอาเข้าไปสภามันมีประเด็นอย่างนี้ครับมันมีประเด็นที่อยากจะนำเรียนคุณศิรนาและท่านผู้ฟังทางบ้านว่ากฎหมายตัวนี้หลายคนก็สงสัยว่ามันเป็นกฎหมายปฏิรูปประเทศหรือเปล่าซึ่งอยู่ในท้ายที่ระบุไว้44กฎหมายหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่เพียงแต่ประเด็นมันเป็นประเด็นที่เป็นประเด็นในการปฏิรูปแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นกฎหมายตัวนี้ก็เป็นกฎหมายที่พูดง่ายๆว่าเป็นกฎหมายธรรมดาซึ่งการเสนอจะต้องเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเสร็จแล้วก็ไปวุฒิสภานะครับที่ก็จะมีการตั้งกรรมาธิการอะไรแล้วแต่ที่จะต้องดูถึงความเรียบร้อยเราอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่ากฎหมายตัวนี้สำคัญอย่างไรสำคัญตรงที่ว่าคนที่จะมาเป็นประธานในเรื่องเมื่อมีกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะครับจะต้องมีคณะกรรมการนะครับคณะกรรมการเขาเรียกว่าคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งคณะกรรมการนี้ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีนะครับคุณจิตนาและก็หรือว่ารองนายกที่ท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานแล้วก็มีคณะกรรมการอีกประมาณ8คนหรือ8ตำแหน่งเช่นปลัดสำนักนายกปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมปลัดกระทรวงมหาดไทยเพราะเหตุว่ากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆก็มีเรื่องของความมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติมีเรื่องของการศึกษาระบบสาธารณสุขมีเรื่องของที่เขาต้องอยู่ในจุดที่เขาอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องมีมาเขาจะต่อไปก็ต้องมีสมัชชากลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยซึ่งตั้งขึ้นมาจากกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ทั้งหลายครับคุณศรินะเพราะฉะนั้นกฎหมายตัวนี้เป็นถือว่าเป็นกฎหมายที่ผมถือว่าเป็นมิติใหม่ในการที่จะทำให้คนทุกชาติพันธุ์ที่อยู่ในประเทศไทยได้อยู่ร่วมกันตามความเหมาะสมตามวิถีชีวิตดั้งเดิมตามประเพณีของเขาที่เขาควรจะอยู่อย่างไรเราจะต้องให้ความหลากหลายนี่อยู่ร่วมกันได้ในการสร้างประเทศอย่าลืมนะครับว่าเขาก็มีความสวยงามเขากลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้เป็นกลุ่มที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้สังเกตไหมเวลาเราไปเที่ยวหรือว่าเราไปดูในสถานที่ที่มีพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้อยู่เราจะเห็นความสวยงามครับคุณสุรินทร์เราจะเห็นการดำรงชีวิตที่เขาอยู่แบบอย่างไรก็แต่ต้องให้เขาอยู่แบบเขารักประเทศไทยด้วยการที่จะได้รักประเทศไทยด้วยเขาจะต้องมีสิทธิ์มีส่วนในวิถีชีวิตเหมือนคนที่เรียกว่าคนที่เป็นคนไทยอาจจะเป็นคนไทยที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วครับนี่คือหลักการกฎหมายนี้ครับทีนี้มันมีประเด็นที่กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยบางทีพอไม่มีสัญชาติไทยเนี่ยมันก็เหมือนถูกทิ้งนะคะแล้วสิทธิประโยชน์การทำมาหากินสวัสดิการอะไรต่างๆก็ได้ไม่เท่าตรงนี้มันจะช่วยแก้ตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะนี่แหละเขาจึงต้องให้หน่วยงานต่างๆไม่ว่าเจนมหาไทยก็ต้องมาดูเรื่องบัตรมาดูเรื่องบัตรประชาชนถูกไหมครับแล้วก็กระทรวงปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องเข้ามาดูว่าจะต้องให้ระบบสาธารณสุขเขาอย่างไรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติในเมื่อเขาอยู่เพราะว่าเขาอยู่ป่าอยู่เขาอยู่พื้นที่สูงโดยที่ไม่ให้ทำลายธรรมชาติแถวพูดง่ายๆอย่างพี่น้องกะเหรี่ยงที่อยู่แถวกาญจนบุรีหรือแถวภาคเหนือถูกไหมครับค่ะเขาจะอยู่อย่างไรโดยที่เขาอยู่กับธรรมชาตินั่นคือบ้านของเขามันก็ต้องมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติซึ่งคณะกรรมการนี้ก็จะมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเข้ามาอยู่ด้วยเรื่องการศึกษาเรื่องการศึกษาถูกไหมครับอยู่ยังไงจะเอาความรู้เขาให้เขาเรียนยังไงเขาก็เป็นคนที่อยู่ในประเทศเราเขาควรจะมีติดเท่ากับคนไทยทั่วไปแล้วก็ต้องมาดูถ้าไม่มีประชาชนแล้วจะมาเข้าระบบยังไงอันนี้กฎหมายตัวนี้จะช่วยทำให้เติมเต็มสิ่งที่มันขาดอยู่ครับถือว่าเป็นกฎหมายที่สำคัญมากครับคุณจริณาครับถือว่าเป็นผลงานชิ้นสำคัญของรัฐบาลนี้ก็จะเรียนเพิ่มเติมนิดนึงในฐานะผมเป็นรองโฆษกของรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐบาลเราจะไม่ไปคิดว่ากฎหมายของฝ่ายค้านหรือใครที่เข้ามาเนี่ยครับเราถือว่ากฎหมายตัวนี้เมื่อรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีเสนอไปเราก็ต้องยึดหลักของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักนะครับแล้วก็เอากฎหมายของฝ่ายค้านมารวมกัน
แล้วก็พิจารณาไปตั้งกรรมการร่วมกันแล้วก็ทำกฎหมายออกมาให้สมบูรณ์ที่สุดความสมบูรณ์นี้หมายความว่าต้องดูแลกลุ่มชาติพันธุ์ให้เขามีสัตว์ให้เขามีสิทธิ์ให้เขาอยู่ประเทศไทยด้วยความรักแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีพลังในการที่ทำงานที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาแล้วก็สร้างบ้านเมืองด้วยกันเขาคือคนไทยคนหนึ่งจำนวนมากทีเดียวที่พี่น้องพวกนี้อยู่ในทุกส่วนภูมิภาคอันนี้เป็นกฎที่สำคัญครับครับค่ะส่วนอีกเรื่องนึงอ่ะนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดกันเยอะเกี่ยวกับการครอบครองปืนแล้วหลายๆครั้งเนี่ย เราเห็นคดีใหญ่ๆเนี่ยก็มาจากครองกันที่มีปืนแล้วก็เอามาก่อเหตุตรงเนี้ยนายกเองก็สั่งการกระทรวงมหาดไทยให้กำหนดมาตรการสำหรับผู้ที่จะครอบครองปืนจะมีมาตรการอะไรอย่างไรบ้างคะเรียนเชิญเลยค่ะครับคืออย่างเงี้ยอยากเรียนท่านผู้ฟังที่ฟังวิทยุแห่งประเทศไทยว่าเรื่องอาวุธปืนเป็นเรื่องที่มันไม่ได้เกิดในยุคนี้หรอกแต่มันเป็นเรื่องที่มหากาพย์นะมหากาพย์ยาวนานแต่ประเด็นก็คือว่าเราจะแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างไรอาวุธปืนถ้าจะให้พูดให้เวลาที่มันกระชับกระชับก็คือว่ามันมีปืนที่ถูกกฎหมายคนที่ครอบครองก็ต้องมีใบอนุญาตแล้วแต่ว่ากันไปมีใบอนุญาตให้มีให้ใช้มีใบอนุญาตให้พกแล้วก็เจ้าที่ว่านเมืองที่พกปืนแต่ปืนที่มีปัญหาจริงๆคือปืนเถื่อนมีจำนวนเป็นหลายๆล้านกระบอกมากคุณสิรินาที่อยู่ในประเทศนี้แล้วก็เวลาก่ออาชญากรรมนี่นะครับคุณสลิญญาเห็นหลายครั้งใช่ไหมครับว่าที่ถ้าไม่มีอาวุธปืนเข้าไปความรุนแรงไม่ได้รุนแรงอะไรชกต่อยกันอะไรกันแต่พอมีปืนใจร้อนถึงชีวิตเลยไปอย่างเดียวท่านรองนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีมหาดไทยคือคุณอนุทินชาญวีรกูลเคยให้ดุยานโยบายมาแล้วว่าตอนนี้ใบอนุญาตพกพาใบอนุญาตที่จะออกให้พกพาออกไปได้แล้วใบนำเข้าเกี่ยวกับปืนต่างๆเนี่ยก็งดให้ปีนึงตั้งแต่ธันวาปีที่แล้วเพราะฉะนั้นนี่ท่านได้มีความตั้งใจในการแก้ปัญหาข้อสั่งการของท่านนายกเมื่อวานผมก็เข้าร่วมประชุมครม.ท่านสั่งการสั้นๆเพียงว่าเรื่องปืนเถื่อนเป็นเรื่องที่จะต้องหาทางแก้ปัญหาท่านรัฐมนตรีมหาดไทยท่านอยู่กับข้อมูลท่านอยู่กับความตั้งใจแล้วท่านก็เลยนำเสนอว่าวิธีการที่จะแก้เรื่องอาวุธปืนเถื่อนซึ่งเรื่องนี้ต้องเรียนสัญญาแล้วท่านผู้ฟังว่ามันไปแก้ปัญหามาแล้วนะครับวิธีการก็คือ1ต้องยกเว้นความผิดโดยต้องมีกฎหมายออกมารองรับว่าเอาละไหนจะแก้แล้วก็ตั้งใจแก้เพื่อให้สาธารณชนหรือคนทั่วไปได้รับความคุ้มครองปลอดภัยเกี่ยวกับปืนที่ไม่ต้องมาเอามาฆ่ามายิงมาทำร้ายกันก็ต้องออกกฎหมายมาเป็นกฎหมายอาจจะเป็นพระราชกำหนดหรือพระราชบัญญัติพระราชกำหนดคือคณะรัฐมนตรีสามารถออกได้เลยแต่พระราชบัญญัติต้องผ่านสภาแล้วก็ผ่านไปตามกระบวนการการออกกฎหมายวิธีการออกหลักใหญ่ใจความครับคุณสลินาครับคือให้คนที่มีปืนเถื่อนอยู่ในถืออยู่ในมืออยู่ในการครอบครองกำหนดเวลาซะว่ากี่เดือนคุณเอาปืนมาคืนให้ทางราชการถ้าเอามาคืนแล้วในเวลาที่กำหนดไว้ซึ่งกฎหมายจะเขียนไว้โดยชัดเจนถือว่าไม่มีความผิดอันนี้เขาเรียกว่านิรโทษกรรมนิรโทษนิระแปลว่าไม่มีกรรมก็มีกรรมอยู่ก็ไม่ถือโทษไม่เอาความผิดแล้วหลังจากนั้นสมมตินะครับตอนนี้กฎหมายยังไม่ออกทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยกำลังจะเตรียมร่างอยู่ซึ่งเดี๋ยวออกมาก็จะทราบกันทั่วประเทศเมื่อออกกฎหมายมาแล้วเขาก็จะมีกำหนดว่าเมื่อเอามามอบให้ทางราชการภายใน3เดือนตั้งแต่วันที่กฎหมายบังคับอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าพ้น3เดือนไปแล้วเขาก็จะมีการกวาดล้างจับดำเนินคดีแล้วอาวุธปืนเถื่อนครับถ้าเขาเรียกว่าปืนที่ไม่สามารถจะครอบครองได้หรือปืนที่ไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ศาลส่วนใหญ่จำคุกครับคุณปริญญาครับเมื่อจำคุกแล้วคนก็ต้องกลัวนี่คือวิถีทางหนึ่งที่จะตัดวงจรของอาวุธปืนเถื่อนที่จำหน่ายอยู่นี้เยอะแยะมากมายจำหน่ายในระบบออนไลน์จำหน่ายในเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็ผลิตกันและซื้อขายกันซึ่งสุดท้ายก็นำมาซึ่งความรุนแรงเพราะมีอาวุธปืนนะครับพวกผมเอามาทำร้ายกันต่างๆเพราะฉะนั้นกฎหมายที่จะออกมานี้ต้องถือว่านี่เขาเรียกว่าจับถูกทิศทางเรียกว่าจับทางได้ในการแก้ปัญหาเพราะเหตุว่าอาชญากรรมในคุณบริณดาต้องทราบว่าขณะนี้ที่เห็นอยู่นี่คืออาวุธปืนเป็นหลักเห็นเยาวชนไหมครับเห็นเยาวชนครับเราเห็นทุกจังหวัดที่ต้องระบุขึ้นตัวแล้วก็เห็นไหมครับว่าเวลามีปัญหาที่คุณปริญญาอยู่ในคุณเวนนาอยู่ในบ้านดีๆยิงปืนในนอกบ้านคุณจะกล้าออกจากบ้านไหมก็ไม่กล้าครัวโดนเดินไปตลาดตามห้างต่างๆที่เราเห็นเด็กเยาวชนเรียนแบบการใช้ปืนยิง
ไปถูกคนที่ไม่รู้อีโนเสียชีวิตเข้าเกณฑ์เยาวชนอีกแล้วการแก้ไขปัญหาก็ไม่สามารถที่จะไปลงโทษอะไรรุนแรงได้นี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เราพบอยู่สิ่งที่สำคัญคือถ้าคุณไม่มีปืนสิ่งเทียมอาวุธปืนเขาก็มีกฎหมายควบคุมนะครับแต่หลักจริงๆก็คือปืนนี่แหละครับปืนเถื่อนซึ่งผมจำตัวเลขแน่นอนไม่ได้แต่บอกได้ว่าปืนเถื่อนในประเทศไทยหลายล้านกระบอกมากปัญหาซื้อง่ายนะคะออนไลน์เลยก็มีเราจะอุดช่องโหว่ตรงนี้ยังไงอะคะหาซื้อง่ายพอๆกับหาซื้อเสื้อผ้าแล้วครับตอนนี้ใช่ค่ะครับ กาดเกลื่อนไปหมดเลยวิธีที่จะจำกัดหนึ่งคือกระทรวง DS หรือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยจะต้องควบคุมในเรื่องเว็บเทียนต่างๆดาร์กเว็บต่างๆต้องจับคุมเจ้าที่ตำรวจเนี่ยครับต้องให้กำลังใจในการทำงานจับพวกนั้นไปแล้วก็พอกฎหมายตัวนี้ออกมามันจะสอบรับกันนี่คือสิ่งที่แก้ที่สุดเราก็ต้องให้ความรู้กับสังคมเหมือนที่คุณปรินาให้ผมสัมภาษณ์อยู่นี่ว่า mm-hmm. อย่าไปครอบครองเลยครับให้การดูแลความสงบเรียบร้อยให้เป็นของเจ้าหน้าที่ของตำรวจเราทะเลาะกันเราพูดคุยกันเรามีปัญหาเรามีศาลถ้าทะเลาะกันหาคนกลางไม่ได้ก็ไปศาลเราพูดคุยกันได้ mm-hmm. เราเนี่ยมนุษย์เรานะคุณปรินานะครับพูดคุยกันได้พูดคุยกันดีกว่าฆ่าแกงกันไม่มีประโยชน์อะไรครับแล้วสังคมไม่น่าอยู่แล้วพอฆ่าเขาแล้วเขาก็ฆ่าเราทางหลักศาสนาเขาเรียกว่าตอบโต้กันไปไม่โหสิกันมันไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นสองเรื่องนี้เป็นสองเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผมก็แอบดีใจนะครับแม้ว่าทุกสองเรื่องนี้เพิ่งจะเริ่มต้นแต่ตัวหนึ่งกำลังเป็นร่างกฎหมายตัวหนึ่งกำลังจะออกกฎหมายมาแต่ว่าประกาศต่อเรียกว่าพี่น้องประชาชนสาธารณชนอย่างนี้สองเรื่องนี้ก็คือไม่ใช่ประกาศครับอย่างร่างกฎหมายนี่จะเข้าสภาไปแล้วพอผ่านครม.เสร็จแล้วก็จะไปกฤษฎีกาก็เข้าสภาถูกไหมครับส่วนเกี่ยวกับเรื่องพระราชกำหนดเกี่ยวกับอาวุธปืนเถื่อนเดี๋ยวก็เข้าครม.ครม.ประกาศในราชกิจจาก็บังคับใช้ครับนี่คือถือว่าเป็นข่าวดีในช่วงอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับอากาศร้อนขอคนอย่าใจร้อนนะเดี๋ยวควักปืนมาจะยุ่งกันอีกนะคุณต้องใจเย็นต้องใจเย็นแล้วก็เราอยู่ด้วยกันสังคมเราพูดคุยกันได้ค่อยๆพูดค่อยๆคุยกันมีอะไรก็ใจเย็นครับใจเย็นหน้าร้อนนี่อุณหภูมิร้อนมากนะครับเอาน้ำเย็นๆรูปไว้นะครับค่ะนี่เดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยจะเริ่มวันไหว้ของตรุษจีนไล่ยาไปไหว้จ่ายเที่ยวถึงวันที่10 เห็นคุณคารมก็บอกว่ารัฐบาลเองก็ห่วงใยพี่น้องในช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วยมีอะไรอยากจะฝากตรงนี้เป็นพิเศษไหมคะครับขอบคุณมากครับที่ให้โอกาสได้พูดคุยกับพี่น้องคนจีนต้องบอกว่าคนไทยเชื้อสายจีนพี่น้องคนไทยกับคนจีนตอนนี้แยกกันไม่ออกแล้วครับคนจีนไปแต่งงานกับคนไทยคนไทยมาแต่งงานถือว่าเป็นพี่น้องไทยแต่มีเชื้อสายจีนตรุษจีนปีนี้ก็เป็นวันขึ้นปีใหม่วันดีของคนจีนนะครับผมขออนุญาตที่จะแนะนำสักนิดนึงในเรื่องการจุดธูปในเรื่องการไหว้ในเรื่องอะไรแล้วพวกนี้แล้วแต่นะครับเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังในเรื่องปืนเรื่องไฟเรื่องไฟไหม้แล้วก็ฝุ่นควัน PM2.5 ก็ระมัดระวังนะครับควันธูปก็เป็นตัวหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคปอดนะครับเข้าใกล้มากๆหรือเรียกว่าดูดหายใจสูดลมออกไปนานๆนี่เป็นได้สิ่งนี้ก็ให้ระมัดระวังแต่ก็ถือว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เราทราบกันอยู่แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าต้องส่งความปรารถนาดีไปยังพี่น้องชาวจีนคนไทยเชื้อสายจีนทุกคนให้ถือว่าท่านคนจีนเนี่ยนะครับเข้ามาจากพ้นทะเลมาตั้งแต่ตัวเต๋าไม่ตั้งไหนแล้วแต่มาอยู่เมืองไทยก็คือเมืองทองสุวรรณภูมิให้ช่วยกันสร้างคนไหนรวยก็แบ่งปันกับคนจนนะครับในโอกาสปีใหม่ก็เรียกว่าให้ท่านเฮงๆรวยๆปังๆนะครับรัฐบาลมีหน้าที่ที่จะทำให้พี่น้องทุกคนอยู่ดีกินดีอาจจะไม่รวยทุกคนแต่ว่าคนที่รวยกว่าคุณปรินนารวยกว่าก็ต้องช่วยคนที่มีน้อยกว่ามีเท่าแก่มีบริษัทก็ใหญ่ๆก็มาช่วยหาโอกาสในการทำบุญให้คนที่ยากไร้กว่าคนที่มีไม่เท่าเรากว่าสังคมจะสวยงามสังคมจะอยู่ได้นี่คือสิ่งที่ผมในฐานะเป็นรองโฆษกสำนักแปลงตีส่งความดีมาถึงพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนทุกคนให้อยู่ดีนะครับให้ปังๆรวยๆปีนี้มี พันล้านปีหน้ามี 2,000 ล้านนะครับคนไหนมีแสนล้านปีหน้ามีล้านล้านเลยล้านเลยนะครับแล้วมาช่วยพี่น้องที่เขาจนกว่าครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณคารมได้คุยกันหลายเรื่องเลยนะคะยินดีมากๆเลยเดี๋ยวโอกาสหน้าขอเรียนเชิญมาพูดคุยกันต่อนะคะสวัสดีค่ะเช่นกันครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับค่ะคุณคารมพลพรกลางนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นอกเหนือจากเรื่องของวันตรุษจีนที่กำลังจะเดินทางมาถึงในวันพรุ่งนี้รัฐบาลเองก็บอกว่าคือห่วงใหญ่นะคะทั้งการจุดธูปเทียนเผากระดาษเงินกระดาษทองก็ต้องดูแลกันด้วยความเรียบร้อยถ้าเกิดว่าพบเห็นเหตุเพลิงไหม้สายด่วน191ทันทีอีกเรื่องหนึ่งค่ะนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินก็ได้ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่ทำงานเพื่อส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ของไทยจนได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองจากทางยูเนสโกที่ประกาศขึ้นทะเบียนสงกรานต์ในประเทศไทยประเพณีสงกรานต์นั้นเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติอย่างเป็นทางการไปแล้วพร้อมเดินหน้ายกระดับประเพณีสงกรานต์ของไทยค่ะเตรียมที่จะจัดงานโวสงกรานต์เฟสติวัลประเพณีสงกรานต์ไทยหมุดหมายนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะคะอันนี้จะเป็นงานแบบมหาสงกรานต์เลยดำเนินงานผ่านเครือข่ายวัฒนธรรม76จังหวัดแล้วก็50เขตในกรุงเทพมหานครในช่วงวันที่1ถึง21เมษายนนี้ค่ะและรัฐบาลเองก็บอกว่าจะอนุรักษ์สืบสารปกป้องคุ้มครองมรดกทางภูมิปัญญาของวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประเทศสร้างการรับรู้ให้ชาวต่างชาติเขาได้เข้าถึงประเพณีอันงดงามของไทยนะคะก็มั่นใจว่าผลสำเร็จในครั้งนี้จะต่อยอดไปสู่ภาคเศรษฐกิจแล้วก็เป็นเม็ดเงินหมุนเวียนเป็นรายได้ให้กับประชาชนอีกต่อไปด้วยค่ะมาดูเรื่องของเศรษฐกิจกันหน่อยวันนี้มีประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการคาดการณ์กันไปนะว่าเอ๊จะออกมาอย่างไรสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติ5ต่อ2เสียงคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.5% โดยให้มีผลทันทีค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายรอฟังกันอยู่พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจอีกเรื่องหนึ่งนะคะทางคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.มีมุมมองต่อเศรษฐกิจไทยปีนี้ว่าฟื้นตัวได้แต่ยังอ่อนแอแม้ว่าภาคการท่องเที่ยวจะเป็นปัจจัยหนุนเศรษฐกิจแต่ว่าภาคการผลิตหดตัวต่อเนื่องทำให้การฟื้นตัวไม่ทั่วถึงค่ะส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบต่อเนื่องอันนี้ถือเป็นสัญญาณความอ่อนแอของเศรษฐกิจในประเทศนะคะเป็นสัญญาณที่ควรติดตามทีเดียวนอกจากนี้ปัญหาเชิงโครงสร้างของไทยก็ทำให้เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวแล้วสินค้าไทยหลายรายการเริ่มไม่เป็นที่ต้องการของตลาดขณะที่ด้านการส่งออกค่ะมีแนวโน้มขยายตัวประมาณ2-3% ในปีนี้นะคะตามการฟื้นตัวของประเทศตลาดเกิดใหม่แล้ววัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าอย่างไรก็ตามยังต้องเผชิญความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์หลายปัจจัยทั้งการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในหลายประเทศนะคะซึ่งอาจจะเกิดการปรับเปลี่ยนทางนโยบายสำคัญแล้วก็ผลกระทบจากสงครามที่ขยายวงโดยเฉพาะเรื่องของอิสราเอลฮามาสนะคะที่ส่งผลให้ค่าระหว่างเหลือเพิ่มขึ้นแล้วก็กระทบกับราคาพลังงาน 3. คือปัญหาความไม่สงบในประเทศเพื่อนบ้านและ 4. คือการแข่งขันกับสินค้าของจีนในประเทศเพื่อนบ้านนะคะก็นี่แหละค่ะเป็นประเด็นที่เอามาสรุปโดยรวมๆจากการประชุมของกกร.นะคะซึ่งออกมาแล้วแล้วก็อย่างที่บอกว่าสุดท้ายเนี่ยมีนโยบายออกมาจากทางด้านของคณะกรรมการนโยบายการเงินที่สรุปว่ายังคงอัตราดอกเบี้ยอยู่นะคะไปดูอีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้มีการแถลงช่วงบ่ายสองนะคะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าก็จะได้เพิ่มเติมให้กับท่านผู้ฟังด้วยค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีการให้สัมภาษณ์โดยคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปช.นะคะมีการออกมาพูดถึงเรื่องการแถลงวันนี้ที่เกิดขึ้นในช่วงบ่ายสองกรณีที่ประชุมคณะกรรมการปปช.วันที่6เนี่ยมีมติรับรองข้อเสนอแนะของกรรมการกรณีเรื่องของการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งมีการปรับปรุงรายละเอียดจากร่างของกรรมการเพื่อศึกษาและฟังความเห็นเกี่ยวกับนโยบายเรื่องนี้นะคะชุดที่มีคุณสุภาปิยะจิติกรรมการปปช.เป็นประธานก็บอกว่าได้มีการปรับพอสมควรเพื่อให้ดูซอฟต์ลงไม่ได้เหมือนกับว่ามีเป็นสภาพบังคับนะคะประเด็นที่ปรับปรุงคือยืนยันว่าปปช.มีอำนาจจัดทำข้อเสนอแนะตามมาตรา32แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีการปรับปรุงเนื้อหาเกี่ยวกับ
เกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือไม่ค่ะโดยไม่ได้ฟันธงนะคะว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตแล้วก็ตัดถ้อยคำที่ว่านโยบายเติมเงิน 10,000 บาทผ่านทางดิจิทัลวอลเล็ตนั้นเป็นการหาเสียงที่เข้าลักษณะเป็นสัญญาว่าจะให้นอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะคาดว่าสัก2สัปดาห์จะส่งให้รัฐบาลได้ยืนยันว่าปปช.ไม่ได้ก้าวก่ายนโยบายของรัฐบาลแต่ว่าทำตามมาตรา32พ.ร.บ.ปปช.คือไม่ได้บอกว่าทุจริตแต่แค่เสนอแนะว่าอาจจะมีการทุจริตเกิดขึ้นจึงให้ไปหามาตรการป้องกันปปช.ไม่ได้มีอำนาจไปห้ามหรืออนุญาตให้รัฐบาลทำปปช.แค่เสนอแนะไปนะคะเพื่อให้วางแนวทางป้องกันระวังถ้าระมัดระวังก็จบส่วนอนาคตเนี่ยถ้าเกิดความเสียหายหรือทุจริตก็ต้องดูว่ามีเจตนาหรือไม่ค่ะหากบอกว่าระวังแล้วก็ต้องดูพฤติการอีกว่าระวังที่ว่าเนี่ยเป็นการระวังมากน้อยขนาดไหนคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็บอกว่าจากการหารือกับนายกเศรษฐาทวีสินถึงเรื่องของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตคือคุยกันไปเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสัปดาห์หน้าจะมีประชุมนโยบายเรื่องของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งคุณเศรษฐาเป็นประธานเพื่อที่จะพิจารณาข้อห่วงใหญ่เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีรายงานนะคะว่าสำนักงานคณะกรรมการปปช.มีการแถลงข่าวแล้วค่ะประเด็นเรื่องความคืบหน้าเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตนะคะโดยทางคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการปปช.นี่ก็มีแถลงข่าวในวันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวมีเวลาอาจจะเป็นช่วงต่อไปคงจะได้มาไล่เรียงให้ท่านผู้ฟังฟังเพราะตอนนี้เวลาของเราก็ใกล้จะหมดลงทุกทีแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าดูแล้วเนี่ยนะคะอนุกรรมการที่ฟังความเห็นจากทุกส่วนก็มีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งนะคะภาคเอกชนภาคนักวิชาการกรรมการชุดนี้จะมีกรอบเวลาทำงาน 2-3 สัปดาห์แล้วก็สรุปข้อมูลให้ชุดใหญ่ต่อไปนะคะทีนี้หนังสือจากปปช.เนี่ยคาดว่าอาจจะต้องรอถึงมีนาคม2567นะคะจากปปช.ที่มีการแถลงออกมาเนี่ยนะคะตามที่พาดหัวข่าวของหลายๆสำนักก็บอกว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดทุจริตนะคะแล้วก็อาจจะผิดกฎหมายด้วยอันนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะปมดิจิทัลวอลเล็ตนะคะเราเนี่ยมีเวลาอยู่นิดๆนะคะอาจจะสรุปสั้นๆแล้วกันว่าประเด็นเสี่ยงต่อการทุจริตก็คืออาจจะเป็นการทุจริตเชิงนโยบายความเสี่ยงทุจริตจากกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงินประเด็นทางด้านเศรษฐกิจการดำเนินนโยบายของรัฐบาลมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในขณะที่การขยายตัวเข้าสู่ภาวะสมดุลต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและมีความจำเป็นตลอดจนผลกระทบภาระทางการเงินการคลังในอนาคตกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินนโยบายที่มีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือกับประชาชนภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เข้าขั้นวิกฤตควรมีการจัดลำดับความสำคัญพิจารณากลุ่มเป้าหมายที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างแท้จริงนะคะอย่างกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนอาจจะเป็นทางเลือกที่ไม่ส่งผลกระทบทางการคลังโดยเฉพาะดอกเบี้ยและสัดส่วนของหนี้สาธารณะได้มากกว่าประเด็นความเสี่ยงทางกฎหมายการดำเนินโครงการภายใต้นโยบายดังกล่าวนั้นอาจจะต้องตระหนักและใช้ความระมัดระวังรอบคอบภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่ให้อำนาจไว้ทั้งแนวปฏิบัติที่ชัดเจนโปร่งใสปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยีบล็อกเชนประเด็นเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายของพรรคการเมืองคือมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าเวลาหมดแล้วสำหรับช่วงนี้นะคะติดตามกันในช่วงหน้าถึงรายละเอียดเรื่องนี้ต่อไปวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับฟังนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะเจาะประเด็นเน้นความจริงกับรายการสมรภูมิข่าว 92.5 โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ขาวเป็นคนในหมู่บ้านที่ติดยาเพื่อนของขาวมักจะเที่ยวมามั่วสุมเสพยากันเป็นประจำพอขาวเสพยานานๆเข้าร่างกายทรุดโทรมมีอาการประสาทหลอนสิ่งที่ตามมาคือความรุนแรงเพราะขาวทำร้ายคนในครอบครัวตัวเองหากชุมชนของคุณมีคนแบบขาวโปรดอย่าละเลยเป็นปัญหาลุกลามโท
ทร1386สายด่วนปปส.เพื่อชุมชนสังคมและประเทศชาติของเราป้าป้ากับป้าเย็นแก้วนึงต่อแถวด้วยนะพ่อนุ่มขอโทษครับป้าขอโทษทุกคนด้วยครับมีวินัยหนึ่งในคุณธรรมที่สร้างคุณค่าแก่ตนเองและสังคมขอบคุณขอโทษขอบคุณขอโทษขอบคุณขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปากสร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ